เราจะทำชาเลนจ์เหมือนจะไปแบบช็อปตามใจคนดูเฮ้ยแล้วมันต้องทำยังไงไม่เคยช็อปตามใจคนดูว่ะตอนแรกอยู่ที่หมื่นแรกอะ25,000ค่ะเพื่อส่วน25มันตามกติกาเราต้องเคารพกติกาใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวระบบเคยทุกคนแค่พ่อรอบนี้เกินแสนว่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มปี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราจะทำชาเลนจ์เหมือนจะไปแบบช็อปตามใจคนดูคือตื่นมาสักพักแล้วก็หลับไปนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกรอบนึงตอนนี้คือแบบขมปากมากเดี๋ยวมาแปรงฟันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเมาแป๊บทีนี้ทุกคนจะบอกว่าไอช็อปตามใจคนดูตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบมันจะเฉยไปไหมวะแล้วมันจะสนุกไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คิดในใจว่าแบบเอาวะช่างมันไหนๆก็ไหนแล้วเอาให้คุณเลือกแล้วกันตอนแรกเขาบอกเฉยก็เฉยไม่เฉยเนี่ยมันเครียดตรงที่ว่าอ้าวถ้าเขาเลือกสิ่งที่กูไม่ชอบล่ะกูก็เครียดปะแต่ว่าเราเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นว่าคนดูของเราเนี่ยเทสดีเซนในการแต่งตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกอะไรซ้ายหรือขวาเขาต้องไม่แกงเราเดี๋ยวจะรีบไปนะคะจะต้องแต่งหน้าอีกอะไรอีกก็ใช้คู่นี้ก่อนเลยทุกคนจะบอกเดี๋ยวแกทาน้องเต่าด้วยเพื่อนๆคะจะบอกตัวนี้นะคะแนะนำมากเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นโลออนตัวใหม่ของนีเวียนะคะเขาชื่อว่านีเวียไวท์เทนนิ่งดีฟเซรั่มฮอกไกโดโรสโลออนถ้าเรียกง่ายๆก็นีเวียโรสเซรั่มโลออนตัวนี้จะบอกเป็นตัวใหม่ของนีเวียเลยนะคะเขาจะจัดการเรื่องหนังไก่ได้ดีมากอุ้ยแป๊บนะแอบมองเต่าเราอีกแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นแบบเซรั่มนะคะแบบนี้เลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นีเวียทำแบบเนื้อเซรั่มแบบนี้มาเห็นทุกคนเขาจะซึมไวมากแล้วก็มีความบางเบารู้สึกสบายจักระแล้พอสักพักที่ไว้แป๊บนึงนะคะเขาก็จะซึมแบบหายไปเลยนะคะจะทิ้งมีความวาวๆนิดหน่อยแต่ว่าจับคือมันไม่ได้เปียกไม่ได้แฉะแล้วอันนี้ที่บอกว่าเขาช่วยกำจัดพวกหนังไก่เรานะคะจะบอกว่าเขาเนี่ยมีวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสของน้องนึกออกใช่ป่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนผสมของโรสเซรั่มนะคะโรสเซรั่มเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของหนังไก่ด้วยอันนี้เขาจะตอบโจทย์เกี่ยวกับคนที่แบบชอบกำจัดขนอะอย่างแก้นเนี่ยเคยกำจัดขนใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นตุ่มๆหนังไก่เพราะฉะนั้นอะตัวนี้ก็จะช่วยกำจัดพวกน้องหนังไก่ออกไปได้สบายชิลใช้แขนกุดก็จะแบบเฮ้ยบอยไม่อายแล้วบอยขาวเห็นปะล่ะขาวตัวจริงเลยอะเรื่องกำจัดหนังไก่พูดถึงก็หิวเลยคนละหนังไก่จ้ะแม่อันนี้คือลองใช้มาประมาณเดือนแล้วนะคะทุกคนจะรู้สึกได้ว่าหนังไก่มันลดลงไปได้จริงแล้วมันก็มีความเนียนขึ้นนะคะกระจ่างใสขึ้นต้องหรอปะยังไงราคาเบาแกไม่ต้องคิดมาก40 ml 109บาทฟังไม่ผิดค่ะท่านผู้ชม40 ml 109บาทถ้าคุณสั่งตอนนี้ขึ้น CG ไม่ใช่ไม่ใช่ทีวีไดเรกต์เด้อยังไงนานไปแล้วได้ข่าวว่านานไปนะคะยังไงปันนี้ปักหอมจักระแล้หอมตัวหอมไปแต่งหน้าแล้วก็รีบไปกันเลยค่ะอุ้ยทิ้งถังขยะนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้ากันก่อนเลยตอนนี้ตายละช็อกตามใจคนดูพากูเสียทรัพย์ไหมเนี่ยโจวีน่าค่ะเหมือนเดิมไปแบบเร็วๆวันนี้ก็คือคิดว่าคนดูคงไม่ได้ให้เสียเงินเยอะมั้งยังไงและไม่ใช่วันนี้ต้องมานั่งเสียเป็นแบบหลายแสนนะโลกแล้วเนี่ยเริ่มโลกตอนนี้รีบแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวห้างปิดจริงๆวันนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้คิดจะช็อปไปหรอกแต่ว่าไหนๆก็จะไปออกไปข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าแก้มเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ออกไปช็อปบนห้างหรือไม่ค่อยได้ออกไปช็อปไปไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็คืออยู่แต่ในบ้านถ่ายงานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะไปเสียตังค์ซับแค่ไหนนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะสาธุอุ้ยลายเด้งเพื่อนๆคะจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาช็อปตามใจคนดูกันนะคะ1วันเต็มบอกเลยว่าคิดถูกคิดผิดก็ไม่รู้แต่ว่าทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจช่วยกันเลือกนะคะในนี้เลยนะคะในสตอรี่นี้เลยจริงจังจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะก็ได้ไปถามคนดูระหว่างรอแต่งหน้าจบไปถามคนดูว่าจะไปช็อปตามใจคนดูนะวันนี้ทุกคนพร้อมไหมอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติทุกคนไม่พร้อมแล้วกูแต่งหน้าฟรีนี่กูร้องไห้นะกูแบบหาเรื่องหาทำมากตอนนี้ดูวิจารณ์ไหมเนี่ยนี่นะคะตอนนี้เราก็ฟินิชลุคเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือแต่งตั้งแต่ที่บ้านเสร็จเลยแล้วก็ม้วนผมอย่างนี้รอไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงที่นู่นปุ๊บแล้วค่อยดึงออกเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคนพร้อมกันไหมนะจากที่เราถามมาช็อปตามใจ 99% พวกเธอไม่ได้หลอกแกงฉันใช่ปะยังไง 99% โอ้ my god โอ้ยจีตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะออกจากบ้านแล้วก็จะไปสยามพารากอนในแผนตอนนี้เนี่ยมีตั้งใจจะซื้อแบบเครื่องสำอางอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวถามคนดูแล้วกันว่าเขาจะให้เราซื้ออะไรแบรนด์เนมด้วยป่ะให้เราซื้อหรือให้ลูกพี่ซื้อ เธอถ้าสมมติว่าแบรนด์เนมอะถามได้ไหมว่าแบบให้เธอซื้อหรือให้เขาซื้อไม่ได้ทำไมอะก็ของใครก็ซื้อเองไม่เราสามารถตั้งคำถามได้ไม่ใช่หรอตามหลักแล้วอะก็ซื้อเองดิกูสาให้มึงหลงกลถ้าหลงกูไม่เหลือหรอกก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะมากับป๋ากระเป๋าหนักค่ะเจอ
ถ้าเกิดว่าวันนี้คนให้กูซื้อเยอะแบบแพงสมมตินะ Air Maid 1 Zara 1แล้วคนอ่ะโหวต Air Maid สมมติมึงอาจจะต้องเสียเงินให้กูเธอ Air Maid อะไร Air Maid มึง Air Maid สูงเลยแต่สมมติถ้าคนถามอ่ะกูก็ไม่สามารถที่จะแบบขัดใจคนดูได้จริงๆนะเว้ยก็ซื้อเองดิมึงก็ไม่สนุกดิเธอวิดีโออ่ะคือมึงอย่าเอาความใจของใครอยู่กับความทุกข์ของใครคือแค่อยู่กับมึงก็ทุกข์มากพอแล้วไม่ซื้อของไม่จะพูดเรื่องของเธอแบบว่าถ้าทุกข์จริงจะไม่ครบมาถึง 7-8 ปีหรอกมึงบังคับกูซึ่งหลังจากคนนั้นที่สาดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจสุขใจนะเธอเคยดูพวกนี้มันถือไม้ปะใช่ก็ถือไม้คือสุขเอ้าถือไม้แล้วมึงเป่าแขนเอ้าทำไม่ใครก็ถืออย่างนี้วะเธอไม่มีจินตนาการเลยถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะเอมบาซีเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไปซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปดูพวกแพงๆดีไหมไปใส่เสื้อผ้าแบบให้ทุกคนได้เลือกก่อนว่าเราจะเอาเสื้อผ้าอะไรดีเฮ้ยแล้วมันต้องทำยังไงไม่เคยช็อปตามใจคนดูว่ะคำถามที่1 นะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ Alexander นะคะราคา 6,500 บาท เสื้อตัวเดียวนะคะตัวนี้จะถามทุกคนว่าเอาสีดำอันนี้สีดำหรือจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวใส่สีขาวให้ดูแล้วก็เลือกอันถัดไปนะหรืออันนี้ค่ะที่เป็นสีขาวนะคะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะนี่แบบนี้แต่ว่านี่สีขาวเอาดำหรือขาวคะตอนนี้นะคะรอคำตอบอยู่นะคะก็ได้ถามคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าชุดตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะให้ดูจะเอาสีดำหรือสีขาวดีตัวนี้จะตัวละ 6,500 บาทเสื้อเนี้ยนะยี่ห้อเนี้ยอเล็กซานเดอร์ก็คือตอนนี้รอคนเลือกก่อนระหว่างรอหรือช็อปตัวอื่นรอเธอชอบขาวหรือดำขาวดีดำๆก็จะชอบเธอพูดอย่างนี้ละอ้าวบอกว่าชอบขาวดำๆลองดูในสตอรี่ดูให้หน่อยว่าเลือกดำขาวหรือดำแล้วดูเร็วโอ้ยสีขาวชนะไม่เธอเลือกขาวหรือดำยังเธอเลือกแล้วเนี่ยอุ้ยแต่มันสูสีอร่อยแบบนึงป่ะอะไรแสดงว่ามึงชอบดำมาดิคืออยากได้สองตัวอยากได้สองตัวต้องตัวเดียวตามกติกาก็รู้แต่หมายถึงว่าแต่ขาวสวยเนาะเท่เนาะเธอได้ใส่ไปเที่ยวเลยผลสรุปนะคะสีขาว 53% สีดำ 47% แต่มันก็ฉิวๆมากเลยนะไปแล้วค่ะร้านแรกร้านที่2 อันนี้ก็จะเข้าร้านโพเอนต้านะคะไม่สวยจบ ไม่สามารถถามคนได้เพราะว่าเรายังไม่ลังเลเนาะร้านที่2 นะคะ Stella นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่น่ารักเหมือนกันนะคะมีกระเป๋าอะไรหลายๆแบบแต่ว่าวันนี้จะดูเสื้อเนาะก็อ่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบที่หนึ่งนะคะดูแบบที่สองกันตัวนี้นะคะเป็นแบบเท่ๆใส่ชุดเครื่องกลุ่มนี่กางเกงตัวนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆเกงวอร์มแต่ว่าจำที่ขาแล้วก็เสื้อยืดตัวนี้เท่ๆเป็นไงเอาตัวไหนคะเลือกค่ะอ่ะลองกันมาทั้ง2ชุดแล้วนะคะจากที่ทุกคนได้ดูสตอรี่มาเมื่อกี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าทางเพื่อนทางบ้านตอนนี้ชอบชุดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เอ็มก็ต้องอ้างอิงจากคนที่เขาเลือกใน Instagram ก่อนมาลุ้นกันมาคือราคาเนี่ยตัวแรกอยู่ที่ไหนนะตัวแรกอยู่ที่หมื่นเท่าไหร่นะ25,000 ค่ะ 25,000 เสื้อตัว 25,000 เป็นชุดอ่ะนี่ชุดตัวแรก 25,000 ตัวที่2 39,000 โอเคงตัวใช่พร้อมจะไปฟังยังหรือว่าลบหลบอะไรหลบคำถามดูดิอะไรลุ้นนะเอานะไม่กล้าเลยจริงเขาเลือกชุดแรกกันแอบเคอะอะไรหรอ25,000คุณต้องซื้อไง25,000แต่ตังค์อันนี้ก็เสียไปอันแรก5,600อันที่สองอันก็25,000 30,000ไปกินน้ำอะไรไปกินน้ำเบอร์น่ะให้กูช่วยมานี่เกลือนี้มุกใช่ไข่อินใช่ไหมมึงมาขั่วขั่วเลยมันมุกใช้ได้วะทำไมวะมุกแกงปังอย่างเงี้ยไม่ได้แกงปังอย่างเงี้ยอันนี้เขาไข่อินไม่ไข่อินเหรอซื้อเองเลยเหรอจัดแล้วมึงอยู่นี่นานมึงไม่รู้สึกหรอก็รู้สึกแกก็เลยอันนี้ผิดเฮ้ยแค่ว่ะไม่เป็นไรเนาะทำงานหนักทำคอนเทนต์นี้เพื่อทำหนักนี่ดูไปทีนึงเสียงดังเชียวลูกก็ไม่เลี้ยงใช้แต่ตังค์มันจะไม่เลี้ยงแต่ดีอะตังค์มึงมึงเลยต้องมาเลี้ยงกูเลยเพราะกูดูทั้งลูกดูทั้งงานให้เฮ้ยไม่มีลูกให้ลูกช่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้อาบน้ำมาหรอใช
จ๋องทุกคนตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่เราจะลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะราคาแรงกว่านี้อีกเธอเอาจริงๆวันนี้ควรจะเป็นวันที่มึงจะช็อปให้กูนะเว้ยแล้วตามใจคนดูอีกทีนึงเนี้ยกูว่ากูเจ็บตัวฟรีวันนี้งงว่ะคือกูมาเดินถือของให้เนี่ยมาถ่ายให้เนี่ยก็บุญแล้วแล้วมึงอ่ะควรที่จะซื้อให้กูสักชิ้นสองชิ้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดิปกติผู้หญิงที่ไหนก็ซื้อให้ผู้ชายการที่ควายผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาดูแลผู้ชายหมดแต่ผู้ชายสมัยเนี้ยเขาต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกจริงเหรอเปล่าเออเฮ้ยรีบไปเดี๋ยวปิดเนี่ยแชมป์ลูบี้ชาแนลเอาไงเข้าไม่เข้าเข้าทางนี้ต่อแถวไปร้านนี้ก็คือต้องนวดแล้วนะลูบี้เมื่อยปะขอนวดให้นะกำหัวให้นะเฮ้ยเดินไปไหนอีกเลยเดินเข้ามานี่นะคะเรากำลังลังเลระหว่างสองอันนี้กับอันนี้เดี๋ยวจะไปถามคนแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวจะมาแบบว่าสรุปไปทางไหนทุกคนคะอันนี้ก็คืออยู่ชาแนลแล้วนะจ๊ะตอนนี้กำลังจะถามว่าตุ้มหูนะคะซ้ายไม่ใช่อันนี้อะไรขวาแบบนี้หรือทองแบบนี้อันไหนสวยกว่ากันมาทุกคนเรามาดูคำตอบกันเถอะคือถามว่าใจเขาว่าเขาชอบอันนี้นะเว้ยเนี่ยก็มันแปลกดีแล้วมันก็ไม่ได้ทั่วไปอ่ะแต่ไม่รู้คนจะเลือกอันไหนอ่ะเธอก่อนดูคำตอบก่อนเธอชอบอันไหนชอบสีทองเธอทองใช่อ่ะเอ้าคนชอบสีเงินเอ้าคนชอบสีเงินคือถามว่าใจเขาว่าเขาชอบอันนี้นะเว้ยเนี่ยก็มันแปลกดีแล้วมันก็ไม่ทั่วไปคนชอบสีเงินนะพี่เขาเลือกเงินแล้วก็ต้องเงินเขาเลือกเงินก็ต้องเงินเออไม่น่าคิดเนาะเอาทองได้ไหมได้ตามนาฬิกาไม่ได้โอเคเงินก็เงินเอางี้เถอะนะสีทองใช่ไหมให้แม่คนดูในบทไหนสิให้หมดเลยไม่ต้องหรอกเออหรือว่าถามดอทองดอเฮ้ยมันเป็นคำพูดที่ดีกูว่าถูกต้องไม่อ่ะมันตามกติกาไม่แต่เราต้องเคารพกติกาใช่ไหมไม่ใช่เสียระบบจ้าแต่ความจริงแล้วคนอาจจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ปะไม่ใช่อ้าวลุกเลยเหรอลุกเลยเหรอมันจริงจังเลยมึงลุกเลยเหรอหมื่นสี่กูต้องลุกไหนพอละแต่มันเกี่ยวแหวนสวยแหวนคาเทียไปดูกำไรเดี๋ยว2ล้านจะได้เลือกช็อปทีนึงแหวนก็น่าจะ 50,000 แหวนเรียบๆนะที่เขาใส่ๆกันนะเออเขาไปซื้อไปตอนไหนวะเขาจะรู้จักอะไรพวกเนี้ยมึงทำไปบ้างร้านไหนมึงบอกกูนี่ไม่ได้หรือก็สิเราจะไม่ใช่ของแบรนด์ก็เราใช้ของแบรนด์อยู่แล้วไม่เคยใช้ของอีกอฟใครอืมอีกอฟไม่ได้เพื่อนกูอ๋อเหรอหยิบน้ำไอ้นี่มาดิคุกคอไม่ใช่กินน้ำว่ามึงอะใช้ได้ไหมเหม็นคงเหม็นขั้นสุดแล้วอะกินน้ำแบบอ่ะกินหือครัวใหญ่ด้วยเจอหน้าเสียงมากอย่าเล่นอย่างนี้เฮ้ยนี่ขอมาก่อนจะบอกว่าโคโลนะที่ทางเมื่อเช้าอะแบบไม่เหนียวเลยนะเลยสบายมากแล้วคือจะได้กลิ่นตลอดเวลาว่าหอมอันนี้พูดจริงเอาจริงแนะนำใครแบบชอบผจญภัยทั้งวันหรือใครมีปัญหาเรื่องของแบบสกัดแลนเหนียวเนื้อหนาเปียกอะไรเงี้ยตัวนี้แก้มแนะนำเลยว่าพอหลังจากที่แก้มใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคใช้มาสักพักแล้วด้วยนะสบายลองไปใช้กันดูทุกคนนี่นะคะรู้สึกซับจางมากอยากจะถามทุกคนว่าควรไปต่ออีกสักร้านหรือควรจะปอแค่นี้เลือกคือตอนนี้ซับจางมากงบประมาณวันนี้ค่อนข้างน้อยก็เลยถามคนว่าเราควรจะพอแค่นี้หรือไปต่อมาดูคำตอบทุกคนกันเถอะเอาจริงรักไม่รักคือรู้ตรงนี้เลยเว้ยโอ้โหถามจริงไปต่อ 100% คือ 100% นี่โคตรเยอะมากโอ้ยกุ้มใจเกลียดแหละเกลียดแหละเอาจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูคาเทียอันนี้ทำตามใจคุณดูนะหรือตามใจตัวเองพูดตอนนี้นะคะก็อยู่ร้านคาเทียนะคะทุกคนที่เข้ามาเมื่อกี้แล้วก็ได้ดูแหวนก็คือเป็นสิ่งที่แบบเอาจริงๆก็คือชื่นชอบเป็นคนชอบใส่แหวนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็เลยมาเจอแหวนวงนี้นะคะแบบสวยมากแต่ราคาแบบถูกมากประมาณ50,000หลักๆก็คือจะถามคนดูว่าจะเอาสีโรสโกลด์หรือว่าจะเอาสีเงินนะคะเมื่อกี้ไปดูมาก็สวยทั้งสองสีแต่ว่ารอก่อนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าทางผู้ชมทางบ้านเขาจะเลือกสีไหนแต่ประเด็นคือแบบทำไมไล่ให้เราไปต่อจริงๆให้เราหยุดเราหยุดไปแล้วนะเมื่อกี้หยุดชาแนลหยุดไปแล้วมาต่อก็โอเคก็ได้เมื่อทุกคนบอกว่าไปต่อนะคะดิฉันก็เลยมาอยู่ร้านนี้ค่ะคาเทียนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนซึ่งเลือกให้หน่อยว่าจะเอาสีทองเป็นโรสโกลด์นะคะหรือสีเงินเลือกให้หน่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันนะคะเขาชอบอันไหนเขาชอบอันนี้แต่นี่ก็สวยเท่ๆเนาะเดี๋ยวเราดูคำตอบกันลุ้นนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว
โรสโก 58% นะคะสีเงิน 42% ได้อยู่แล้วว่าตาถึงนะน้องใช่เอาสีโรสโก้ค่ะ 56,500 บาทงงไหมวะมึงกูเริ่มงงกูทำคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยพี่เขาก็งงนะเมื่อกี้เหมือนแบบไม่จ่ายทางไม่ตัดสินใจก็ขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมถามว่าแหวนวงนี้ให้ลูกพี่ซื้อหรือแก้มซื้อเฮ้ยเขาถือเคล็ดถ้าซื้อแหวนให้กันโดยที่แบบก่อนแต่งงานหรือก่อนมั่นเนี่ยมันจะเริ่มกันโอเคงั้นกูจ่ายเองแล้วดีจริงปะเนี่ยจริงความเชื่อของชาวเหนือเอาดีจริงจริงเธอคนใต้ยังไม่รู้เรื่องอ๋อความเชื่อนี้เขาว่าอะไรห้ามซื้อรองเท้าให้กันอุ้ยรองเท้าไม่ได้กระเป๋าได้ค่ะกระเป๋าได้กระเป๋าห้ามซื้อเกิน 30,000 ตัวไม่ใช่ละแสดงว่าไม่ใช่ละเรื่องแหวนนี่ไม่ใช่ละแหวนใช่ตามความเชื่อด้วยกันหรอถ้าซื้อต้องซื้อคู่กันแต่ถ้าซื้อให้อันเดียวอ่ะแปลว่าเหมือนจะไปซื้อให้คนอื่นก็จะเลิกกันเออกูซื้อเองเชื่อนะเผื่อเนี่ยถ้าไม่รู้ก่อนจบเลยนะเพื่อช็อกโกแลตหนึ่งเฮ้ยเธอมึงเอาคุ้มหรอไอ้เมเนี่ยรอบหน้าเขาลานนี้มีให้เขานะจบจ้ะจบแต่ไม่เจ็บรอเล่นจิบแต่จบเออใช้คำนี้ดีกว่าก็เอาเป็นว่าไม่กล้าจะถามต่อแล้วว่าไปต่อหรือว่าหยุดท้องแค่นี้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ไปต่ออีกตอนนี้นะคะเราจบชาเลนจ์ไม่ใช่ภารกิจของคลิปนี้แล้วนะคะก็ต้องพูดเลยว่าก็เป็นคลิปที่เจ็บที่สุดตั้งแต่ทำช่องมาคือแต่งหน้าแสนหนึ่งอันนั้นมันก็ยังเป็นเครื่องสำอางที่เราเคยสะสมกันมาก็ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้เสือกถึงไงเฮ้ยมันเกินป่ะวันนี้เคยทุกคนแค่พอรอบนี้เกินแสนว่ะแล้วประเด็นคือบ้าจี้ไงคนดูก็บ้าจี้มาเราก็บ้าจี้ซื้อคลิปนี้ก็คือนานๆทีนะอย่าขอกันบ่อยนะอ่ะทุกคนก็ใครชอบวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ต้องขอหัวใจต้องกรุณากดเถอะกดหัวใจให้ฉันหน่อยนะแด่แบบสินค้าที่เราเสียเงินกันออกไปถ้าใครชอบอยากให้ทำเพิ่มก็คอมเมนต์มานะจะดีเหรอวะเอาเป็นว่าลองแล้วกันเนาะจะทำอย่านะใจเย็นนะทุกคนอย่าเพิ่งคอมเมนต์กันเยอะนะจะบอกว่านี่ใกล้วันเกิดรูบี้แล้วนะคะก็ไว้ตามใจคนดูฉบับรูบี้แล้วกันช็อปตามใจคนดูฉบับของมึงอ่ะจะพาไปช็อปจตุจักรชุดนอนเอาไหม เลี้ยงง่ายมากๆสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวไอ้มีโอกาสเราจะมาเปิดห่อแล้วเปิดถุงช้อปปิ้งครั้งนี้เนาะถ้าใครอยากได้ก็บอกเดี๋ยวจะมารีวิวส่วนละตัวที่ช้อปกันไปวันนี้นะคะแต่วันนี้ต้องลาก่อนบ๊ายบายไม่ได้รู้บ๊ายบายค่ะเราเจอใครไอ้งงมากเลยใครค่ะใครอะชื่ออะไรอะอัสสัตว์มอสสเตอร์ค่ะติดตามก็ได้นะคะแต่งหน้าเต็มๆค่ะวาเลนไทน์ค่ะเออขนมอร่อยมากปิดคลิปเลยจบๆเอาล่ะค่ะก็ฝากกดติดตามช่องแก้มกี้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ทำสไลด์อันนี้อันนี้ก็แล้วแหละไปตามด้วยเออแต่งหน้าสวยจริงโอเคค่ะบ๊ายบาย